เรื่องสมานฉันท์นะคะกรรมการสมานฉันท์ขณะนี้เนี่ยท่านประธานรัฐสภาก็ขอให้ฝ่ายต่างๆได้ส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นตัวแทนของทั้ง7ฝ่ายนะครับไปที่สภาซึ่งสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมรายชื่อไว้แล้ว2คนนะครับในส่วนตัวแทนของรัฐบาลก็เตรียมรายชื่อไว้อีก2คนเหมือนกันสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอเรียนว่าพรรคก็จะส่งท่านเทิดพงษ์ชัยนันท์เป็นตัวแทนของพรรคนะครับในการที่จะเข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบผมก็อยากขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยากให้ใช้เวทีคณะกรรมการชุดนี้เป็นเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอความคิดเห็นเพื่อ นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการหาทางออกให้กับประเทศร่วมกันนะครับซึ่งก็ยังหวังว่าสำหรับบางฝ่ายที่ยังมีความเห็นว่ายังไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมก็อยากให้เข้าร่วมเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง7ฝ่ายได้ไปแสดงความเห็นแล้วก็หาทางออกประเทศร่วมกันถ้าไปปฏิเสธเวทีนี้เนี่ยก็ยังนึกไม่ออกจนถึงขณะนี้ว่าเราจะไปใช้เวทีไหนเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ผมคิดว่าเปิดโอกาสทุกฝ่ายมากที่สุดแล้วเวทีหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าฝ่ายไหนจะมากจะน้อยกว่าเพราะว่าแนวทางการดำเนินการเนี่ยผมก็จะมอบให้ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปเสนอเมื่อได้มีการประชุมแล้วว่าต้องไม่ใช้มติเสียงข้างมากไปบังคับเสียงข้างน้อยแต่ต้องใช้มติที่เป็นฉันทามติคือมีมติเป็นเอกฉันท์เท่านั้นจึงจะไปดำเนินการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าบังคับคนน้อยกว่าต้องทำตามต้องไม่เกิดสิ่งนี้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็สมานฉันท์ไม่ได้ฝ่ายข้างน้อยก็จะมีความรู้สึกว่าใช้เสียงข้างมากบังคับแต่เวทีนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอยากให้เข้าร่วมครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะครับสำหรับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้ก็ได้ผ่านขั้นรับหลักการวาระที่1แล้วแล้วก็เข้าสู่ขั้นพิจารณาของคณะกรรมการในวาระที่2ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ45วันนะครับถ้าผ่านวาระ2แล้วเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งในวาระที่3ซึ่งคาดว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยปลายเดือนมกราน่าจะพิจารณาในขั้นตอนกรรมาธิการได้เสร็จสิ้นแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาน่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่3ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเอาไปทำประชามติตามที่รัฐนูลมาตรา256ได้กำหนดบังคับไว้ซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับกฎหมายประชามติด้วยแต่ว่ามาถึงนาทีนี้ไม่ถึงกับมีอะไรต้องน่ากังวลเพราะว่ากฎหมายประชามติก็ได้ผ่านขั้นรับหลักการในวาระที่1ของสภาไปแล้วนะครับต่อไปก็เข้าวาระที่2ถ้าสมมติว่ากฎหมายประชามติสามารถดำเนินการได้เร็วควบคู่ไปกับการแก้รัฐนูลก็จะสามารถบังคับใช้มาบรรจบพบกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่รัฐนูลผ่านวาระที่3แล้วจำเป็นต้องทำประชามติกฎหมายประชามติก็สามารถบังคับใช้ได้การทำประชามติก็สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบสำหรับประชาธิปัตย์นั้นพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่และก็พร้อมผลักดันเต็มที่ที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นได้จริงอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคและทำให้ต้องล่าช้าออกไปเนี่ยโดยไม่จำเป็นเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนและไม่ประสงค์จะให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมานะครับเพราะถือว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและผูกมัดคนทั้งประเทศไปแล้วไว้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากครับ